ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญรับไม่รับคำร้องทักษิณพท.คดีล้มล้างรออส.ส.ส่งหลักฐานใน15วันการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 14:49 น.ศาลรัฐธรรมนูญขีดเส้น1 5วันอัยการสูงสุดตอบกลับข้อมูลหลักฐานปมธีรยุทธร้องทักษิณเพื่อไทยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองก่อนพิจารณารับไม่รับคำร้องเมื่อวันที่22ตุลาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เรื่องที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กล่าวอ้างว่านายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2ร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข6ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1ผู้ถูกร้องที่1สั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่1ให้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในระหว่างรับโทษจำคุกเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำทั้งที่ไม่พบว่ามีอาการป่วยขั้นวิกฤตประเด็นที่2ผู้ถูกร้องที่1สั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์แก่อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาให้มีการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาประเด็นที่3ผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2ร่วมมือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองของพรรคก้าวไกลเดิมที่ต้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นที่4ผู้ถูกร้องที่1สั่งการแทนผู้ถูกร้องที่2โดยเจรจากับแกนนำของพรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกร้องที่1ประเด็นที่5ผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2มีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลประเด็นที่6ผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2นำนโยบายของผู้ถูกร้องที่1ที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้ไปดำเนินการให้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเมื่อวันที่24กันยายน67ขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำแต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค3ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกกระทำการดังกล่าวและให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้เป็นเครื่องมือกระทำการดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในชั้นนี้ให้มีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุด
เพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดโดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือใหม่ดาวิกาแชร์ทริคให้รักหวานเหมือนเพิ่งคบกันรับงานฉ่ำจะได้เกษียณเร็วขึ้นบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 13นาฬิกา56นาทีใหม่ดาวิกาแชร์ทริคให้รักหวานเหมือนเพิ่งคบกันลั่นทำงานเสร็จชีวิตใหม่ก็มีแค่พี่เต๋อรับงานฉ่ำเพื่อความมั่นคงจะได้เกษียณเร็วขึ้นฮอไม่ไหวสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ช่วงนี้ออกงานรัวๆแถมยังมีผลงานหลากหลายทั้งซีรีส์แม่หยัวที่กำลังจะออกอากาศเร็วๆแถมยังจับมือแฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิชทำซีรีส์แนวแซ่บฟิกอีกด้วยทำเอาถูกหรือว่าปีนี้รับทรัพย์เป็น100ล้านงานนี้เมื่อเจอหน้าในงานเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีแม่หยัวที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น8ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่หนุ่มเต๋อก็แอบย่องมาให้กำลังใจด้วยตัวติดกันมากกับเต๋อมันจำเป็นต้องติดค่ะเพราะไม่ใช่แค่แฟนแล้วเราทำซีรีส์ทำนิยายด้วยกันดูแลเด็กด้วยกันก็เลยจำเป็นต้องติดค่ะแต่พี่เต๋อเขาก็จะมีเขียนบทแล้วก็เล่นบาสเกตบอลอันนี้ห้ามยุ่งเลยเล่นบาสนี่ไม่ได้เจอกันทุกวันทะเลาะกันบ้างไหมเคยงอนเคยปรับความเข้าใจแต่ไม่เคยทะเลาะแบบใส่อารมณ์เลยค่ะเพราะพี่เต๋อนี่อีกนิดนึงคือบวชไม่ตลอดชีวิตแล้วนะคะอีกนิดนึงคือพระแล้วค่ะให้เวลาส่วนตัวกันยังไงไม่ให้หัวเราะล้อเล่นเล่นเวลาเราทำงานใหม่แทบจะหายไปทั้งอาทิตย์เลยบินไปต่างประเทศก็ไม่ได้เจอทุกวันนี้เดทครั้งล่าสุดใหม่ยังจำไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่เพราะเวลาเจอกันก็จะได้เจอกันหลังเลิกงานเจอกันกินข้าวแต่ถ้าเจอกันทั้งวันก็ยากเหมือนกันน่าจะเกินครึ่งปีไหมคิดว่านะคะเพราะเดทจริงๆก็อย่างวันสำคัญวันเกิดอันนี้ล็อกคิวในตารางงานแต่ถ้าไม่ได้ล็อกคิวก็อย่าหวังเลยว่าจะมีเวลาด้วยกันทั้งวันแต่เราก็ดูสวีทเหมือนคบกันใหม่ๆใหม่ว่าอาจจะเพราะเราไม่ได้เจอกันบ่อยยิ้มอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะคะถ้าเราเจอกันบ่อยๆเหมือนคนในครอบครัวเหมือนใหม่กับแม่เนี่ยเจอกันทุกวันก็มีปากมีเสียงงอนกันกัดกันแต่พอเราไม่ได้เจอกันนานๆเราจะคิดถึงกันการที่ใหม่ทำงานอย่างนี้มันช่วยให้ความรักมันดีขึ้นด้วยค่ะมีกฎไหมว่าอาทิตย์หนึ่งต้องเจอกันหนึ่งวันไม่มีค่ะแต่มีกฎที่พี่เต๋อตั้งคืออาทิตย์หนึ่งขอเล่นบาสเกตบอล2วันโหดยิ้มแล้วเรามีคำขอบ้างไหมไม่มีเลยใหม่แค่ถ้าทำงานเสร็จชีวิตใหม่ก็มีแค่พี่เต๋อแล้วยิ้มเขินใหม่ก็ไม่ได้อะไรใหม่ไม่เที่ยวไม่คบเพื่อนไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยไปเฝ้าที่สนามบาสเกตบอลด้วยกลัวลูกบาสอัดหน้าหัวเราะตั้งแต่คบกันมาน่าจะไปประมาณ3ครั้งไม่มีกิจกรรมตัวเองที่เป็นส่วนตัวเลยที่ชอบคือต่อจิ๊กซอมันก็ไม่ต้องเป็นส่วนตัวเพราะมีเพื่อนมาช่วยต่อได้หรือดูหนังก็มีเพื่อนไปดูด้วยได้แต่หลังๆถ้าไม่มีเพื่อนหรือพี่เต๋อไม่ว่างใหม่ก็จะไปกับลูกๆในสังกัดชวนเขาไปดูหนังเพราะใหม่อยากให้เด็กๆดูหนังเยอะๆด้วยค่ะจะได้มีเรฟเฟอเรนซ์มีกำลังใจในการครีเอทงานแสดงด้วยเพื่อนๆไม่งอนเหรอไม่นะคะอย่างเพื่อนใหม่ก็ทำงานจันทร์ศุกร์เขาก็มีเวลาฟิกซ์ของเขาไม่มีวันหยุดเหมือนคุณมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองส่วนใหญ่ก็อยู่แต่สวนสัตว์เรียกคุณมิ้น
กลับมาหาหน่อยวันๆอยู่แต่กับสิงโตหัวเราะหรือว่าปีนี้รับทรัพย์เป็น100ล้านพร้อมงานเยอะมากสาธุค่ะยกมือไหว้ขอรับไว้หมดเลยค่ะพันล้านก็ได้นะคะร้อยไม่พอกินตอนนี้ยิ้มทำงานขนาดนี้เป็นเป้าเลยใหม่ดาวิกาพันล้านคือทำงานมา20ปีอยากเก็บตังค์ได้เยอะๆเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงสักทีแล้วก็ลงทุนกับธุรกิจใหม่ด้วยก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะมากๆค่ะทำไมถึงอยากหาเงินเพิ่มเยอะๆเพื่อความมั่นคงค่ะถ้าเรากอบโกยได้ในวัยนี้เราก็ทำไปก่อนเพราะเราจะได้เกษียณเร็วขึ้นตอนเราอายุเยอะๆจะได้ใช้เวลาที่มันช้าลงเพราะทุกวันนี้เร่งรีบเหลือเกินจะได้พาแม่ไปเที่ยวค่ะเป็นนางเอกที่ไม่จมไม่หายขอบคุณค่ะยกมือไหว้พี่ห้ามเบื่อหนูนะยิ้มก็ดีใจค่ะหนูก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเพราะหนูก็อายุเยอะแล้วด้วยหมายว่าเทคนิคคือเราต้องทำงานให้มีคุณภาพค่ะยิ้มอนุทินเซ็นตั้งประสานมงคลพัฒน์นั่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 9:22 น.อนุทินลงนามแต่งตั้งประสานหวังรัตนปราณีและมงคลพัฒน์สันไตรภพบิดาส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยนั่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่23ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่เศษ3ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยในคำสั่งระบุว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามประกาศลงวันที่22กันยายนพ.ศ. 2567นั้นเพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีแก่ทางราชการจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 1. นายมงคลพัฒน์สันไตรภพ 2. นายประสานหวังรัตนปราณีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับนายมงคลพัฒน์เป็นบิดาของนายอาจสะเพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษที่รองประธานกรรมการคนที่4ในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรไทยในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีส่วนนายประสานเคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรมวกลาโหมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายก